ับสนุนโดยใจเขาใจเราคือสิ่งที่เรายึดมั่นกรุงเทพประกันภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแมงโก้แมงโก้วันนี้นะคะเราเอาใจทั้งเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กรุ่นใหญ่ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามการ์ตูนเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะการ์ตูนจากญี่ปุ่นนะคะถ้าหากพูดถึงการ์ตูนแล้วหลายๆคนก็ต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นดิฉันว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะแน่นอนหรอกค่ะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาตัวการ์ตูนนะคะแรกๆอาจจะเป็นการอ่านกันซะมากกว่าหลังๆมาก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของแอนิเมชันนะคะเป็นตัวการ์ตูนที่มีความเคลื่อนไหวได้นะคะแต่ก็ยังไม่ใช่คนจริงๆแสดงอยู่ดีแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยมันก็มีการพัฒนากันขึ้นนะคะแล้วก็มีการเอาคนจริงๆมาสวมบทบาทเป็นตัวการ์ตูนที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะคะนี่กลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็แพร่มาถึงที่ประเทศไทยด้วยนะคะที่บอกว่าแพร่มาถึงที่ประเทศไทยก็คือว่ามีคนที่เขาคิดหัวสายนะคะเอาการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเป็นพื้นเป็นเรื่องราวแล้วก็เอาคนจริงๆมาแสดงเอาเข้ามาฉายในประเทศไทยนะคะวันนี้เราคุยกันในเรื่องนี้นะคะสำหรับการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นชีวิตจิตใจมีคนจริงๆเข้าไปแสดงจะมีความแตกต่างยังไงกับการ์ตูนดั้งเดิมบ้างนะคะท่านแรกนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้านค่ะด้านหนึ่งเป็นนักการตลาดด้านหนึ่งเป็นครีเอทีฟเป็นคอปปี้ไรเตอร์แล้วก็ยังเป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการตลาดได้ด้วยนะคะท่านเคยเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะคะในปี2551นะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกที่สำคัญได้รับการบันทึกลงใน Guinness Book World of Record ด้วยนะคะว่าทำสถิติดูทีวีมาราธอนนานที่สุดในโลก70ชั่วโมงกับอีก31นาทีความสามารถเยอะขนาดนี้คุยกับท่านกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณจิรนันท์จิระบุญญานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของบริษัท J Big Film นะคะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาฉายในประเทศไทยคงได้แง่มุมของการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาฉายในประเทศไทยชัดเจนจริงๆนะคะคุณชคัตไตรศรีสุวรรณันนะคะผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศบริษัท J Big Film ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านชอบดูการ์ตูนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคุณจินันไม่ต้องถามเพราะรู้อยู่แล้วคุณชคัตไตรนะคะดูบ้างหรือเปล่าก็ดูครับก่อนที่เราจะซื้อหนังเข้ามาหรือว่าซีรีส์เข้ามาเราก็ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นว่าหลักเช่นสมมติว่าการ์ตูนเรื่องนี้เคยพัฒนามาจากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นจากมังงะคือหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาค่ะเพื่อที่จะดูว่าเรื่องไหนที่ถูกกับความนิยมของคนไทยใช่มั้ยคะต้องดูพื้นฐานชีวิตของคนไทยด้วยนะคะถูกต้องครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากญี่ปุ่นใช่ครับมาที่คุณจิรนันท์ก่อนละกันนะคะความนิยมของการ์ตูนมังงะในไทยเอาในไทยเนี่ยเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆเริ่มตั้งแต่ช่วงปี14นะการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามา2564ใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีนักเรียนญี่ปุ่นเอาการ์ตูนหัวสายเอาการ์ตูนมาพิมพ์จำหน่ายในบ้านเราตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาก็คือยังไม่มีเทคโนโลยีมากด้วยใช้วิธีแบบกระดาษไขก๊อปแล้วก็วาดเป็นเรื่องราวโดยทำแล้วก็มีการ์ตูนที่เป็นแอนิเมชันเข้ามาฉายนะช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง7นะครับแล้วก็มีการ์ตูนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆช่วงประมาณปี80หรือประมาณบ้านเรา2525นะครับก็เป็นช่วงที่การ์ตูนบูมมากๆเป็นยุคทองยุคหนึ่งนะครับก็จะมีโดราเอมอนที่ดังมากๆในยุคนั้นนะครับถึงขนาดที่ไปลงในไทยรัฐเป็นการ์ตูนที่สามารถไปยึดพื้นที่ในหนังสือพิมพ์ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประวัติการอย่างหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าจากยุคของการอ่านก็จะมีแอนิเมชันเข้ามาจากยุคแอนิเมชันเข้ามาก็มีการต่อยอดมีทำเป็นมูฟวี่ยิ่งนับวันเทคโนโลยีการผลิตสูงขึ้น 4G ทำได้ดีขึ้นก็สามารถที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ออกมาจากหนังสือการ์ตูนได้ดีขึ้นด้วยคนก็เลยยิ่งชอบค่ะพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราดูอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่ชอบในเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยเห็นอะไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยบ้างก็ทำให้โลกของการ์ตูนกว้างขึ้นค่ะอย่างพอมาเป็นแอนิเมชันนี่ยังอยู่ในสังคมของคนการ์ตูนค่ะแต่พอมาเป็นหนังเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่ไม่เคยอ่านการ์ตูนก็สามารถที่จะดูหนังเรื่องพวกนี้ได้แล้วในขณะเดียวกันเขาก็รับรู้ว่ามาจากการ์ตูนเขาก็สนใจว่าเอ๊ะพล็อตเรื่องนี้สามารถที่แบบทำให้เขาประทับใจได้เนี่ยมาจากการ์ตูนเหรอเขาก็จะสนเปิดโลกกระทัดอีกด้านหนึ่งเก
ี่ยวกับการ์ตูนขึ้นมาในแง่มุมที่เอ๊ะมันไม่ใช่แค่การ์ตูนธรรมดาแล้วนะมันเป็นพล็อตเรื่องเหมือนกับเนื้อหาที่มีความนั่นพอที่จะสามารถเอามาทำหนังได้ไม่ต่างกับนิยายหรืออะไรเด่นๆเรื่องอื่นค่ะมุมของคุณจิรนันท์นะคะจากตัวการ์ตูนในหนังสือนะคะแล้ววันดีคืนดีก็มาเป็นแอนิเมชันมีการเคลื่อนไหวได้นะคะแล้ววันนึงก็มากลายเป็นภาพยนตร์ที่มีคนจริงๆแสดงนะคะความนิยมมันมากถึงขนาดที่ว่าจะเอาสิ่งที่เป็นคลาสสิกอยู่แล้วเนี่ยในการ์ตูนในหนังสือเนี่ยมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วจะประสบความสำเร็จได้เหรอคะมุมของคนที่รักการ์ตูนเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็ในเฉพาะของสายการ์ตูนนะความคาดหวังจะสูงโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าจะสามารถทำได้ดีกว่าต้นฉบับได้ไหมหรืออย่างน้อยอย่าแพ้ต้นฉบับซึ่งถ้าเป็นอนิเมะเรื่องไหนที่สามารถทำได้ดีกว่าต้นฉบับหรือไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็จะได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆอย่างเช่นเรื่องของโนดาเมะอันนี้ฮิตมากๆเลยครับแล้วก็มีจินหมอทะลุศตวรรษนี่ก็มาจากการ์ตูนเหมือนกันนะฮะก็คือมีหลายๆเรื่องเลยที่ประสบความสำเร็จในการทำเป็นละครซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์ค่ะในมุมของคุณบ๊อบบี้นะคะในการซื้อลิขสิทธิ์แต่ละเรื่องเนี่ยมีการคัดเลือกภาพยนตร์ใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักในการคัดเลือกคะก็สิ่งแรกที่เราดูก็คือค่ายผู้ผลิตค่ายนี่มาอันดับแรกใช่ค่ายมาอันดับแรกคือเหมือนเราไว้ใจกับคนที่ผลิตบริษัทนี้ได้ขนาดไหนค่ะถูกไหมครับแล้วก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้พี่เรียนว่าความคาดหวังของคนที่อ่านหนังสือการ์ตูนมีความคาดหวังมากกับไม่ว่าจะผลิตออกมาเป็นซีรีส์หรือว่าจะผลิตออกมาเป็นหนังซึ่งความคาดหวังก็จะสูงดังนั้นเราก็จะเลือกดูค่ายที่ผลิตเสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องของเนื้อหาว่าเวลาพัฒนาจากเป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีการ์ตูนเราจะเห็นว่าเป็น10 20เล่นแต่บางทีพอมันเป็นหนังมันเหลือแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเราก็ต้องดูพล็อตว่าใกล้เคียงกันไหมไม่ใช่ว่าแตกต่างกันจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะคือนอกจากจะดูค่ายที่ต้องน่าเชื่อถือได้แล้วเนี่ยนะยังต้องดูพล็อตด้วยแล้วก็ตัวละครคมพอหรือเปล่าที่จะทำให้คนติดตามได้พระเอกนางเอกก็มีปัจจัยในส่วนสำคัญเหมือนกันในการเลือกซื้อหนังเข้ามาพระเอกนางเอกครับใช่ต้องเลือกให้เหมือนคาแรคเตอร์ในการ์ตูนหรือว่าต้องมีชื่อเสียงอยู่แล้วฮะทั้งสองอย่างมากกว่าน่าจะผสมกันทั้งสองอย่างคือสาวๆบางคนนะถ้าเกิดเป็นดาราคนนี้เสร็จปั๊บโอ้โหคาแรคเตอร์ใช่เลยแล้วก็ยิ่งเป็นคนนี้แบบกรี๊ดสุดๆก็จะขายได้จะขายได้แน่นอนคนไทยนี่เวลาเขาจะดูหนังดูหนังการ์ตูนที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่เอามาเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยวัฒนธรรมของคนไทยมันต่างจากญี่ปุ่นเยอะไหมคะในมุมของการเขาเรียกว่าผ่านไปได้อะคือมุมของคนเลือกหนังเข้ามาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยบ้างเวลาที่จะเลือกดูก็พล็อตตัวละครก็คือพระเอกคนไทยดูอันนี้ก่อนเลยเหรอคะใช่ก็อย่างเช่นที่อย่างปีที่แล้วเราเอาหนังเข้ามาชื่อTomorrow Joe ก็คือโจสิงสองเวียนก็พระเอกก็คือยามาพีก็คือบังเอิญปีที่แล้วยามาพีมาเมืองไทยปุ๊บเราเข้ามาคอนเสิร์ตถูกไหมครับโอ้โหแฟนคลับเยอะมากแล้วช่วงนั้นเราก็เอาหนังเข้าพอดีก็เลยทำให้ก็คือเราก็คือเปิดรอบแค่จำนวนจำกัดสำหรับแฟนคลับเท่านั้นแล้วก็มีการทำกิจกรรมมีติ้งซึ่งทำให้แฟนคลับของยามาพีในเมืองไทยค่อนข้างแฮปปี้ก็คือเราก็จะจัดกลุ่มจัดใช้หนัง Exclusive มีสมุดโน้ต DVD ให้อะไรให้ก็คือเป็นเอาใจผู้บริโภคซะมากกว่าจำเป็นต้องระบุแนวไหมคะคือคนไทยอาจจะชอบหนังแนวคอมเมดี้แนวตลกแนวดราม่าหรือว่าแนวดูให้มันบู๊หน่อยก็สำหรับหนังญี่ปุ่นก็จะมี2แบบก็ส่วนใหญ่หลักๆที่เด่นๆก็จะเป็นดราม่าดูร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแล้วก็อาจจะมีบู๊แอคชั่นนิดหน่อยแต่คงถ้า 4G ญี่ปุ่นเขาก็คงยังไม่เด่นมากขนาดนั้นอะไรเขายังบางทีเราจะเห็นว่าแอนิเมชันของญี่ปุ่นเขาก็ยังทำ 2D อยู่เขาก็จะไม่มี 3D โผล่มาให้เห็นน้อยมากเขายังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมเดิมอย่างเช่นจิบิเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่เล่น CG แน่นอนก็จะทำเป็นแนวการ์ตูนแนวการ์ตูนอันนี้ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่เป็น CG ที่เด่นๆก็มีนะอย่างกันสึที่ล่าสุดออกมาก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าอย่างยามาโต้ยามาโต้เนี่ยในญี่ปุ่นดังระเบิดระเบ้อเลยแต่ว่าออกมาต่างประเทศแล้วก็จะ
ไม่ดังเท่าเนื่องจากว่าอันนี้แหละคือความต่างของคนไทยกับคนญี่ปุ่นอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือคนไทยเองอันนั้นมันเป็นจิตวิญญาณญี่ปุ่นมากไปก็เข้าไม่ถึงคำว่าจิตวิญญาณญี่ปุ่นคืออะไรจิตวิญญาณญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจในลักษาในลัทธิบูชิโดในศักดิ์ศรีของคนญี่ปุ่นในจิตวิญญาณแบบคนญี่ปุ่นที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นในขณะที่คนไทยจะเป็นคนง่ายๆสบายๆเพราะนั้นก็แบบอะไรจะมุ่งมั่นขนาดนั้น อาจจะไม่เข้าใจถึงแก่นของเขาอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะเอาเข้ามานำเสนอให้คนไทยดูก็คงจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนั้นไม่ต้องมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามีความเป็นดราม่าหรือว่าความสนุกสนานที่เป็นสากลเนี่ยเข้ามามากขึ้นก็คือถ้าพูดในแง่ง่ายๆก็คือแง่ของการตลาดนะครับก็คือคนดูกลุ่มใหญ่ที่สุดเวลาคนที่เอาเข้ามาก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยจะมีน้อยถ้าเกิดเป็นการ์ตูนที่ไม่ขายนะส่วนใหญ่คอการ์ตูนเองเนี่ยจะต้องขนขวายกันมากๆใช่ปกติในเวลาดิฉันคุยกับบรรดาคนที่เขาเป็นคอวรรณกรรมอ่านหนังสือเล่มหนาๆมาแล้วเนี่ยเวลาที่หนังสือที่เขารักจะเอามาทำเป็นหนังเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากจะดูหนังสักเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าความคาดหวังเขามันสูงเกินไปแล้วเขาคิดว่ายังไงแล้วหนังก็ไม่สามารถที่จะร้อยเรียงสิ่งที่หนังสือปรากฏออกมาทุกตัวอักษรได้หมดคนอ่านการ์ตูนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคนอ่านการ์ตูนส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะเพราะว่าคือหนังสือเนี่ยสิ่งที่หนังทำไม่ได้ก็คือจินตนาการที่เกิดในหัวสมองของคนแต่ละคนซึ่งมันหลากหลายมากๆเรื่องเดียวกันอ่านพร้อมๆกันจินตนาการอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่หนังเนี่ยทำออกมามันจะมีกรอบที่ชัดเจนเพราะมันเป็นรูปธรรมทีนี้เนี่ยถ้ามันจะให้ตรงกับความคาดหวังของทุกคนเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับก็มีคนที่ถึงบทสามารถที่จะทำได้ดีกว่าต้นฉบับก็มีเยอะเลยอย่างเช่นถ้าจะพูดถึงก็อย่างโอบอยเนี่ยในฉบับการ์ตูนก็ยังถือว่าเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะเข้านะครับเป็นแบบคล้ายๆฟิล์มนัวอะไรเงี้ยแต่พอทางเกาหลีไปทำเป็นหนังแล้วไปปรับพล็อตเพิ่มอีกหน่อยนึงไปประกวดที่เมืองคานได้รางวัลรู้สึกจะได้รางวัลกลางปีปี2004แล้วก็ถูกซื้อเอาไปรีเมคในฮอลลีวูดซึ่งก็กำลังจะทำออกมาด้วยซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นหนังที่แบบสักเซฟมากๆอะไรเงี้ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าคนที่เป็นคอการ์ตูนแล้วก็ชอบ อะไรที่มันไม่ใช่แมสนะครับก็จะรู้จักกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมีการ์ตูนเรื่องไหนไหมคะที่คุณจิรนันท์ไม่เคยอ่านก่อนเลยแล้วเข้ามาสร้างเป็นการ์ตูนก่อนหรือว่าทุกเรื่องนี่ผ่านตามาหมดแล้วมีฮะมีการ์ตูนใหม่ๆหลายๆเรื่องบางทีดูจากหนังก่อนก็มีดูจากอนิเมะก่อนแล้วกลับไปอ่านการ์ตูนอีกทีก็มีอารมณ์มันต่างกันไหมฮะต่างกันครับยังไงคะคือถ้าเกิดสมมติเราอ่านจากการ์ตูนแล้วไปที่หนังเราจะความคาดหวังสูงแต่ถ้าเราไปเจอหนังเลยเนี่ยอารมณ์เราจะสบายแล้วเรากลับมาอ่านการ์ตูนเราจะรู้สึกโอ้เออมีอะไรให้เยอะกว่านั้นอีกนะใช่ใช่ก็คือมุมต่างของการมองมุมกลับมันกับให้ความรู้สึกสนุกสนานมากกว่าอืมค่ะยกตัวอย่างอย่างโนดาเมะที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะเป็นการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะคะเป็นชีวิตของวาทยากรหรือว่าคอนดักเตอร์นะคะยกตัวอย่างการ์ตูนเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าประสบความสำเร็จในการที่ปรับเปลี่ยนจากการ์ตูนมาเป็นภาพยนตร์ยังไงบ้างโนดาเมะนี่ถือว่าไม่ธรรมดาคือเขาสามารถคงคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนออกมาในหนังได้คนเล่นเป็นคนจริงๆแต่แบบใช้คาแรคเตอร์กับตัวการ์ตูนแล้วคนยอมรับได้ด้วยคือโกะได้อารมณ์ฮะแล้วก็คือพล็อตเรื่องเนี่ยเขาพอเป็นหนังออกมาหรือเป็นอนิเมะออกมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ่ายทอดเสียงเพลงในเรื่องออกมาได้ตอนที่อ่านหนังสือเนี่ยความอารมณ์ของเพลงเนี่ยต้องนึกเอาหรือต้องพออ่านเสร็จปั๊บเอ๊ะเพลงนี้ไปหาเพลงมาเปิดแล้วมาอ่านนั่งอ่านต่อจะได้บรรยากาศแต่พอดูแอนิเมชันนี่ไม่ใช่ดูหนังไม่ใช่ละเพราะเพลงมาพร้อมกันเลยแล้วภาพที่ได้รับเนี่ยมันก็เลยฟูมากกว่าการอ่านการ์ตูนเพราะมันมีความเป็นเสียงเพลงเข้ามาด้วยสีสันของจังหวะเพลงในอารมณ์ที่เข้าไปทำให้ยิ่งคนดูยิ่งได้อะไรมากกว่าการอ่านการ์ตูนก็เลยยิ่งทำให้สักเสิร์ฟค่ะค่ะคุณบ๊อบบี้คะหนังแต่ละเรื่องที่เอาเข้ามาเนี่ยนะคะที่โดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของการ์ตูนนะคะแล้วเอามาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เลยเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงไหมคะก็ค่อนข้างสูงก็มันก็อย่างที่เรียนว่ามันขึ้นอยู่กับค่ายผู้ผลิตถ้าสมมติว่าค่ายผู้ผลิตของดังๆที่เป็นหนังก็จะมีอย่างเช่น TBS ความจริงก็คือสถานีโทรทัศน์โตเกียวบอร์ดคาสต์ถูกไหมครับก็คือฉายในโตเกียวแต่ว่าเขา
ร่วมทุนทำหนังด้วยซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ายนี้ก็ค่อนข้างดังในการทำหนังก็มีทั้งรูกี้โครซีโร่ทูมอโรโจก็คือหนังหลายๆเรื่องที่เบสออนการ์ตูนคอมิกบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ขณะอีกค่ายหนึ่งซึ่งเขาเรียกแพงแต่ว่าหนังเขาก็อาจจะแค่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างค่ายนี้ก็คือใช่โชชิกุก็คือเขาก็ทำหนังไปเรื่อยๆเข้าโรงไปแต่ว่าเขาก็เหมือนเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งมีแอนิเมชันชื่อเซนซูกุบาซาร่าก็คือเป็นแอนิเมชันที่ทำจากเกมไลเซนนี้ก็คือเป็นของแคปคอมแล้วทางบริษัทโชชิกุเขาก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วก็การ์ตูนอันเนี้ยของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะฉายได้ข่าวว่าจะขายแมงโก้เร็วๆนี้ด้วยก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนของเซนซูกุบาซาร่าในเมืองไทยที่จะได้ดูค่ะค่ะเมื่อกี้พูดออกมาว่ามันมีหนังที่ทำมาจากทั้งเกมด้วยครับกระแสหลังๆนี่มันนิยมขนาดไหนอ่ะในแง่ของคนที่ดูตลาดแล้วเนี่ยก็มีในระดับหนึ่งแต่ว่าคงสู้การ์ตูนไม่ได้มุมของคุณจินันมองว่ามันต่างกันยังไงฮะคือท่านหนังจากเกมนะต้องมองสองค่ายอ่ะเพราะว่าจากทางค่ายตะวันตกก็มีค่ะก็ได้รับความสักเซสในระดับที่คนยอมรับได้อย่างเช่นไบโอฮาซาร์ดก็มีนะครับแต่ว่าทางหนังฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำจากเกมเนี่ยต้องนับเป็นเรื่องๆเลยเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะจะไม่แมสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองไทยเองเนี่ยก็จะยิ่งจำกัดกลุ่มลงไปอีกแต่ว่าถึงจะจำกัดกลุ่มแต่ก็เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นคือชอบแล้วก็ชอบเลยก็คอนี้ก็คือแบบถ้ามาก็ดูแน่นอนอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะการถ่ายทอดของคนญี่ปุ่นเขาเองนะคะคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการ์ตูนอย่างเดียวอาจจะเป็นหนังสือเป็นนิยายเป็นอะไรของเขาแล้วเขามาถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มในมุมของคนที่ติดตามข่าวสารนั่นนี่ตลอดและเป็นนักการตลาดด้วยมองว่าทำได้ดีขนาดไหนคะจริงๆแล้ววัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแข็งแรงตั้งแต่วัฒนธรรมการอ่านค่ะแล้วของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของนิยายภาพคือการอ่านของเขาเนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะมากบริโภคหนังสือเยอะมากๆแล้วก็การเปิดกว้างในการรับหนังสือแม้กระทั่งกีฬาหรืออะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยนอกจากลงในหนังสือลงเป็นโนเวลแล้วก็ยังทำเป็นการ์ตูนเขาก็ยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาพล็อตเรื่องราวจากการ์ตูนหรือจากหนังสือพวกนี้มาทำได้อย่างเป็นปกติเลยแตกต่างจากวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยถ้าเวลาทำส่วนใหญ่จะมาจากนวนิยายหรือละครนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของญี่ปุ่นสิ่งที่มันเป็นโอกาสทางการตลาดสูงก็คือการที่เขาทำแบบควบคู่ไปพร้อมๆกันการ์ตูนที่ได้รับความนิยมความสักเซสมันตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วพอมาทำแอนิเมชันมันก็สามารถที่จะเหมือนกับโยนหินถามทางครับก้าวไปทีละขั้นไปทีละขั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความลำดับของความสักเซสมันมีการโยนหินถามทางตลอดการ์ตูนถ้าไม่ดังจริงหลายๆเรื่องก็ไม่ได้ทำแอนิเมชันก็ไม่ได้ทำหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยการก้าวย่างของเขาค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของการตลาดแล้วตลาดเขากว้างมากเรื่อยๆเพราะว่าการ์ตูนไปบุกเบิกทั่วโลกให้ก่อนแล้วหนังตามไปแอนิเมชันตามไปมันเวลโนละคนรู้จักกันหมดละใช่เพราะนั้นโอกาสทางการตลาดมันจะสูงกว่าการที่ทำแบบหนังที่ยังไม่มีคนรู้จักเลยค่ะเนื้อเรื่องเหรอคะเนื้อเรื่องของการ์ตูนอันนี้ฉันยกตัวอย่างเป็นการ์ตูนละกันการ์ตูนญี่ปุ่นมุมของคุณศิรานันท์มองว่ามันมีความเป็นสากลหรือว่ามันคือเราดูทีวีเนี่ยหรือเราดูอ่านบทละครแล้วก็ยังมองว่าบางทีมันเป็นแบบไทยๆนะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแทรกความเป็นสากลตรงไหนที่คุณจินันมองว่ามันคือความเป็นสากลที่สามารถกระจายไปเป็นเงื่อนไขที่ดีในการตลาดกระจายไปสู่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกได้ด้วยการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเอกลักษณ์เขาอะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของถ้าเป็นการ์ตูนโชเน็นนะมันต้องโดนในเรื่องของพล็อตของเรื่องเนี่ยมันจะชัดเจนมากในเรื่องของสเต็ปเขาจะมีการวางเขาเรียกว่าวางเนมเป็นวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาวางเนมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นพล็อตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันมีความมันไม่เหมือนกับของบ้านเราก็คือบ้านเราคิดเองคนเดียวแต่การคิดเนมเนี่ยทีมงานเขาคิดใครก็คิดทุกคนคิดออกมาความลงตัวมันสูงมากกว่าค่ะ
ค่ะนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำงานเป็นทีมครับพูดง่ายๆเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดเราจะเห็นได้ว่าพอเขาทำการ์ตูนยิ่งเป็นการ์ตูนยุคใหม่ๆมาแต่แบบคนที่ทำการ์ตูนจำทำการ์ตูนอันนี้ทำแอนิเมชันบันไดทำของเล่นทุกคนทำพร้อมๆกันแล้วก็ออกมาพร้อมๆกันเป็นจุดแข็งนะเป็นจุดแข็งที่แข็งแรงมากๆคือไม่มีการแย่งกันทำแล้วทุกคนก็ทำอย่างมีประสิทธิภาพในงานของตัวเองพอออกมามันก็ได้อิมแพคเป็นยูนิคซึ่งเราจะไม่เห็นเลยในบ้านเราค่ะมีหนังเรื่องไหนไหมคะที่เจบิ๊กนำเข้ามาแล้วประสบความสำเร็จมากๆในประเทศไทยแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่อิงจากตลาดญี่ปุ่นตลาดญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกระแสเหมือนฮอลลีวูดเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันก็หนังใหญ่ดังที่ฮอลลีวูดแล้วเมืองไทยก็ดังแต่ว่าน้อยเรื่องที่เมืองไทยดังแล้วญี่ปุ่นหรืออเมริกาไม่ดังมันเกิดขึ้นน้อยมากแล้วมีไหมคะที่ทางเขาเนี่ยดังมากเลยแต่พอมาเข้าประเทศเราแล้วไม่ดังอันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นบ่อย ทำไมล่ะคะลองเราวิเคราะห์ดูมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในรูปแบบของตลาดหนังซึ่งการทำธุรกิจตลาดหนังค่อนข้างยากคือบางทีการที่เข้าโรงไปบางทีอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ออกจากโรงไปแล้วเราจะไม่รู้เลยบางทีเราจะไม่รู้เลยเอ้าเรื่องนี้เข้าโรงแล้วหรือเปล่าซึ่งบางทีวงจรชีวิตของหนังมันจะค่อนข้างสั้นกว่าการ์ตูนเพราะว่าการ์ตูนเงื่อนไขเยอะเลยทำให้โอกาสแป๊กก็จะมีเยอะมากคือถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยเอาเข้ามาวางไว้บนชั้นหนังสือเมื่อไหร่ก็ยังเดินเข้าไปก็ยังซื้อได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ว่าหนังนี่เขาโดนโปรแกรมบังคับ1อาทิตย์2อาทิตย์รู้กันแล้วว่าไม่ได้ตามเป้าด้วยใช่ไหมใช่ครับก็บายบายแรงกดดันสูงมากแรงกดดันสูงบางเรื่องตั้งใจว่าจะไปดูอ้าวออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เรื่องเลยยังอยู่ในช่วงอุ่นเครื่องกันอยู่เลยนะใช่คือมันอยู่ที่จังหวะด้วยนะพูดง่ายๆบอกตอนแรกจะออกมาอย่างเดือนตุลาเงี้ยปรากฏว่าน้ำท่วมใครจะไปดูหนังอ่ะเสร็จเลยโปรแกรมอย่างเงี้ยทางนี้หนักใจผมสบายผมรอดูอย่างเดียวนี่คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะคะใช่ครับค่อนข้างทำธุรกิจทางด้านหนังอะไรค่อนข้างยากค่ะค่ะแล้วเวลาเราดูเอกลักษณ์สำคัญมองในมุมของคนที่จะสั่งหนังเข้ามาหนังจากฝากของฮอลลีวูดกับฝากของเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงฮะผู้บริโภคของคนไทยถ้าเป็นผู้บริโภคของคนไทยจะชอบดูหนังเขาเรียกหลายฟอร์มยักษ์มากกว่าน้อยคนที่จะดูหนังอินดี้ซึ่งบางทีพวกหนังอินดี้อย่างเงี้ยก็จะเข้าแค่ไม่กี่โรงก็อาจจะมีอย่างที่เฮาส์หรือว่าที่สกาล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งผู้บริโภคคนไทยคือด้วยความตลาดส่วนใหญ่ของคนไทยชอบดูหนังใหญ่กันดังนั้นรอบโปรแกรมที่เราเห็นก็จะเป็นหนังฮอลลีวูดหนังไทยกันซะมากกว่าเลยทำให้ตลาดที่ญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเป็นหนังดีก็เข้าได้จำกัดจำนวนลงแล้วก็อยู่แค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นค่ะถ้าเทียบระหว่างหนังแอนิเมชันที่เป็นการ์ตูนเอาเข้ามาฉายในประเทศไทยกับอีกมุมนึงก็คือว่าเอาการ์ตูนที่มีคนจริงแสดงสมบทบาทเป็นตัวการ์ตูนแล้วเอาเข้ามาแสดงในประเทศไทยเราแล้วเนี่ยในโรงหนังไทยเนี่ยประชาชนให้การตอบรับมุมไหนมากกว่ากันนะน่าจะตลาดมันคนละกลุ่มกันอ๋อคนละส่วนกันเลยเหรอต้องนับเป็นเรื่องๆต้องนับเป็นเรื่องมันคนละกลุ่มเพราะว่าอย่างเช่นอย่างซีรีส์เกาหลีที่ฮิตบ้านเราเนี่ยก็ระเบิดระเบ้อเหมือนกันนะคนตามดูตั้งแต่ F4 ค่ะใช่มั้ยฮะใครๆก็รู้จักแบบคือแบบเป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนดูอะไรเงี้ยก็มีหลายๆเรื่องทีเดียวที่เข้ามาแล้วแบบไม่ใช่คนที่อ่านการ์ตูนก็ดูที่เขาดูเขาประทับใจถึงแม้ว่าพอดจะมาจากการ์ตูนแล้วฉันก็ไม่ได้อ่านการ์ตูนฉันก็เป็นคนที่ชอบดูละครเฉยๆก็มีแล้วมีไหมคะคนที่ไม่ชอบอ่านการ์ตูนเลยแต่พอดูหนังเสร็จแล้วชอบจังเลยต้องกลับไปหาการ์ตูนมาอ่านมีครับก็มีเหมือนกันมีครับอย่างเช่นฮันนะสวยสั่งได้ฮันนะบ้านเราเนี่ยคนรู้จักน้อยมากแต่พอไปดูหนังเสร็จปั๊บฮะทำมาจากการ์ตูนเหรอจากเรื่องนี้เหรอย้อนกลับไปดูการ์ตูนก็มีก็มีเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลถึงกันทั้งในแง่ของหนังสือแล้วก็ในแง่ของโลกภาพยนตร์ด้วยใช่ครับให้ผลซึ่งกันและกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงแนวโน้มในอนาคตสำหรับภาพยนตร์การ์ตูนที่แสดงด้วยคนจริงๆนะคะว่ามันจะขายได้อีกนานสักแค่ไหนนะมองไปในอนาคตกันหน่อยดีกว่านะคะช่วงหน้าเราคุยกันค่ะ